บ่ากว้างความยาวแขนนี่รอบคอรอบอกรอบเอวว่าอะไรว่าอะไรไม่สำคัญแต่ดอกเบญจมาศขาวของเจ้าเป็นคำใบ้มันจะเป็นคำใบ้อะไรได้ก็แค่ดอกไม้ชนิดหนึ่งเจ้ารู้ไหมว่าสกัดน้ำมันทำเป็นยาปลุกกำหนัดได้การให้ดอกเบญจมาศขาวก็เป็นการบอกใบ้ว่าคุณชายดีใจแต่ไม่มีน้ำยานี่มันอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวสิท่านคิดสกปรกเกินไปแล้วเห็นข้าเป็นคนแบบนั้นเหรอสกปรกเหรอสุยมู่เฉินนี่ท่านบ้าหรือข้าบ้าท่านเป็นมือปราบใช่ไหมชอบวิเคราะห์มากนักนี่งั้นท่านวิเคราะห์หน่อยสิข้าเป็นสตรีถ้าข้าให้ไอ้ของแบบนั้นกับท่านเกิดข่าวแพร่ข้าจะเอาหน้าไปไว้ไหนอีกอย่างเราก็เป็นสามีภรรยากันท่านกลับมาเอาของสินะเอาของเสร็จแล้วต้องกลับไปเข้าเวรไหมอ๋อคืนนี้ข้าหยุดนะพรุ่งนี้มีงานแต่เช้าอ๋อไม่ไปแล้วเหรอแล้วพรุ่งนี้เช้ามากเลยใช่หรือเปล่าเช้าแค่ไหนเหรอข้าต้องเตรียมมื้อเช้าให้ท่านไหมได้สิงั้นพรุ่งนี้เช้ากินมื้อเช้าเสร็จแล้วพวกเราค่อยไปตระกูลหูด้วยกันตระกูลหูท่านไปงานแต่งด้วยเหรอไม่ใช่ข้าเปล่าไปร่วมงานแต่ข้าไปคุ้มกันจวนทำไมล่ะไม่มีแค่คิดว่าได้ไปกับท่านเลยดีใจนะไม่นึกว่าเจ้าจะไปเรียนปักผ้าจริงๆให้ข้าดูหน่อยได้ไหมฮะดูไม่ได้เจ้าปักอะไรเหรอถึงให้ดูไม่ได้นี่เป็นของขวัญที่เตรียมให้ท่านแต่ว่าข้ายังทำไม่เสร็จนะเลยให้ดูไม่ได้สุยมู่เฉินไปคุ้มกันแล้วจะเอาบัญชีมายังไงล่ะให้ของขวัญข้าเหรอจะให้อะไรกันนะเฮ้อทำมาได้ยังไงข้ามารับเจ้ากลับบ้านคราวหน้าออกไปก็กลับมาเร็วหน่อยนะข้ามีงานเยอะมากไปตามเจ้าทุกครั้งไม่ได้ตามเป็นพูดดีตามแค่คราวนี้แหละถึงพวกเราจะแต่งงานกันปลอมๆแต่เจ้าควรคิดถึงชื่อเสียงบ้างไปหาญาติตัวเองทุกวันคนนอกมาเห็นเข้าจะคิดว่าข้าโหดร้ายกับเจ้าก็ไม่จริงหรือไงI...
้าช่วยเอาหมอนมาเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเจ้านี่ช่างกล้าหาญจริงๆทั้งถนนนี่มีแต่ประกาศจับเจ้ายังกล้าไปโจรตระกูลหูอีกเหรอข้าไม่ได้ฆ่าคนสักหน่อยต้องไปสืบให้ชัดสิข้าเอ้ยอย่าทำตัวให้เป็นห่วงได้ไหมถ้าไม่ใช่ข้าผ่านมาพวกนั้นคงจับเจ้าไปแล้วทำไมล่ะหรือต้องให้ข้าไปช่วยเจ้าที่คุกอีกโถเอ้ยพอได้แล้วขอบคุณพี่จินหนิงที่มาช่วยข้าอย่าไปเรียกเขาว่าพี่นะข้าสิต้องเรียกเจ้าเจ๊ไหนว่ามาต่อไปจะทำยังไงหาคนร้ายตัวจริงนะสิไม่งั้นข้าจะอยู่ในยุทธภพยังไงหลวงเอ๋อข้าว่าเราไปหาที่ใช้ชีวิตเงียบๆเลิกท่องยุทธภพกันเถอะต้องเสี่ยงทุกวันอันตรายจะตายไปจนข้ากลัวไปด้วยแล้วเนี่ยท่านก็พูดมีเหตุผลอยู่ที่โจรตระกูลสุ่ยก็สงบดีเหมือนกันได้ที่ไหนก็แล้วข้าหมายถึงว่าสุ่ยมู่เฉินเจ้าเล่จะตายไปถ้าเขาพบว่าเจ้าไม่ใช่คนหนูตระกูลซูของพวกเราจะให้เจ้าอยู่ต่อเหรอถ้าเขารู้ว่าเจ้าเป็นโจรหลิวเย่ด้วยเขาไม่ปล่อยเจ้าแน่ทำไงได้แล้วก็ข้าหาคนมาช่วยไม่ได้นี่นะก็ข้านี่ไงจริงเหรอจริงสิคดีโจรหูให้เป็นหน้าที่ซูจินหนิงเองพี่จินหนิงเยี่ยมมากแน่นอนข้าคนเดียวน่ะเก่งกว่าสีมู่เฉิน10คนเลยนะพี่จินหนิงสุดยอดหลวงเอ๋อข้าช่วยแน่แต่ว่าตีเบาๆหน่อยได้ไหมมันเจ็บมากอ๋อถือว่าตกลงแล้วนะเจอกันเดี๋ยวให้ไปส่งไหมสหายในกองจือเฉินถูกลงโทษกันหมดเพราะเรื่องวันนี้ได้เท้ากู่กับได้เท้ากงหยางโมโหกันยกใหญ่แบบนี้ใครจะกล้าขโมยบันทึกคดีให้ท่านล่ะงั้นที่เจ้าพูดมาข้าควรอยู่บ้านเฉยๆสินะแล้วไม่ดีตรงไหนล่ะได้อยู่กับผู้หญิงและผู้หญิงน้อยสักทีคิดดูสิปกติท่านก็อยู่แต่กองจื่อเฉินถึงจะเป็นแบบนี้ผู้หญิงน้อยลืมท่านแน่ถ้าไม่อยากช่วยข้าก็ไปเถอะแต่เท้าไม่ใช่ข้าไม่ช่วยนะแต่คดีนี้ทำดีเสมอตัวทำมั่วจะแย่คนอื่นอยากหนีกันหมดทำไมท่านต้องวิ่งเข้าหามันด้วยอ่ะรู้แล้วว่าฆาตกรคือโจรหลิวเย่ท่านไปจับเองหรือให้คนอื่นไปจับต่างกันตรงไหนอ่ะฆาตกรไม่ใช่โจรหลิวเย่น่าจะเป็นอีกคนทำไมท่านมั่นใจล่ะข้าเคยอ่านบันทึกคดีของนางโจหลิวเย่น่ะขโมยแต่ไม่ฆ่าคนนางเผยร่องรอยตอนกลางวันไปแล้วถ้าเป็นข้าจะไม่วกกลับมาฆ่าคนอีกเป็นแน่คิดไม่ถึงเขาจะเชื่อว่าข้าไม่ได้ฆ่าคนเอาจริงสิมีบันทึกของนางเจ้าหยิบมาให้ข้าทีนั่นใครน่ะท่านพี่ข้ากลัวท่านทำงานจนเหนื่อยแล้วเอาขนมมาให้ขอบคุณหูหยินวางไว้ก่อนแล้วไปพักเถอะอู่เจ้ากินสิขอบคุณหูหยินน้อย นี่ขนมปั้วเหอของโปรดท่านกินสักชิ้นค่อยทำงานต่อเถอะหูหยินข้ามีงานต้องทำเดี๋ยวค่อยกินงั้นข้าวางไว้ตรงนี้ท่านกินด้วยล่ะ